การงานครับก็พูดถึงความพร้อมของคอนเสิร์ตการแมนโชว์นะครับตอนนี้ก็มันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เราได้มีการซ้อมร้องซ้อมเต้นแล้วก็เหลือการซ้อมกับวงอีกทีหนึ่งครับวันนี้เรียกว่ามาโชว์ออเดิร์ฟเล็กน้อยครับใช้ก็มีทั้งพาร์ทแดนซ์พาร์ทร้องด้วยครับซึ่งใครที่อยากฟังเพลงพร้อมของจักรันเนี่ยก็ได้ฟังแน่นอนแต่ว่าใครที่อยากรู้ว่าการจะแดนซ์เปล่าได้เห็นแน่นอนครับเราซ้อมหนักมากครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนที่จะรู้ว่าแต่รู้ว่ามีคอนเสิร์ตเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วแล้วพอได้รู้ว่ามีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยก็มีการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการประชุมก่อนว่าจะเอาเพลงประมาณไหนหรือว่าอยากจะมีโชว์ประมาณไหนก็ได้มีโอกาสประชุมด้วยก็ถือว่าเราได้มีโอกาสแสดงความเห็นของเราด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าเราโตมากขึ้นด้วยครับเพลงทั้งหมดนี้คือการเลือกเองหรือเปล่าครับไม่ครับก็มีพี่ๆทีมงานช่วยเลือกด้วยครับซ้อมหนักจนน้ำหนักลดก็มีส่วนนะครับผมเพราะว่าเราให้เวลาการซ้อมเยอะมากก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยก็คือใช้เวลามันครึ่งวันเพลงที่เป็นแดนซ์เยอะไหมครับเยอะครับเยอะเหมือนกันครับเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเห็นการเต้นเยอะที่สุดที่ผ่านมาเลยแน่นอนครับผมเวลาส่วนใหญ่ซ้อมทั้งหมดเลยทุ่มให้หมดเลยก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกโชว์ทุกเพลงที่เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองกันเนี่ยได้ทุกคนได้มีความสุขที่สุดครับฟิตร่างกายขนาดไหนครับความพร้อมก็เวลาที่เราไม่มีซ้อมก็จะไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยฮะก็ให้พยายามร่างกายให้อยู่ตัวแล้วก็ไม่เหนื่อยบนเวทีอะไรเงี้ยเกสรับเชิญบ้างสำหรับเกสเนี่ยผมต้องบอกว่าขออุดไปจนคอนเสิร์ตดีกว่านะครับแต่ว่าผมบอกว่าออกมาปุ๊บเนี่ยคนดูกรี๊ดแน่นอนมีใจเย็นยังยังไม่ได้จริงครับเพราะว่าจริงแล้วมันคือกันแมนโชว์ครับเพื่อต้องขออุดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ตอนนี้บัตรเป็นยังไงบ้างตอนนี้บัตรเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมในวันเสาร์ที่14แล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังมีอยู่บ้างก็ใครที่ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ที่ไทยทิเก็ตแมนเชสเตอร์ทุกสาขาครับจะเพิ่มรอบไหมถ้าเกิดว่าบัตรก็ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ทันแล้วเพราะเวลาใกล้มากก็คือว่าเราก็พยายามทำสองรอบนี้ให้ดีสุดครับซ้อมหนักขนาดนี้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ครับครับก็โทรมาให้กำลังใจเสมอนะครับก็เป็นกำลังใจที่บอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของคุณแม่ก็หายเหนื่อยทุกครั้งครับน้องชาญนะครับกำลังใจดีไหมครับกำลังใจดีครับก็จริงจะชวนน้องเขาไปดูด้วยไหมคะชวนแล้วครับชวนแล้วครับเขาก็บอกว่าให้หาบัตรให้หน่อยอะไรอย่างงี้เราก็บอกว่าแหมเพื่อนร้องทั้งทีเพื่อนคอนเสิร์ตเพื่อนทั้งทีไม่อุตส่าห์อุดหนุนเพื่อนเลยอะไรอย่างงี้ก็แซวๆเข้าไปครับก็จะพยายามดูให้สนุกเพื่อนใช่มั้ยเพื่อนครับผมเพื่อนครับใช่ครับมีอะไรจะฝากมั้ยครับให้น้องฝากคอนเสิร์ตก็ขอฝากคอนเสิร์ตนะครับผมกันแมนโชว์ครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2กันในชีวิตนะครับก็ใครที่มีบัตรแล้วครับเจอกันวันที่14 15กันยายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์อารีนาชั้น8ส่วนใครที่ยังไม่บัตรก็สามารถซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอาไหมเอาแต่ถามได้นะอ่ะถามเลยก็แบบการฉากเขาถ้าสัมภาษณ์ว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนพอมีข่าวกับกันแล้วก็แฟนคลับเป็นแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่แฟนคลับเขาโอเคเพราะว่าด้วยความที่เราสองคนก็ปฏิบัติตัวดีด้วยไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำตัวแบบว่าชูฉาดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมครับผมฉันเขาบอกว่ามีโอกาสลุ้นพัฒนาความสัมพันธ์นะฮะเขาบอกแล้วครับครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับเป็นเรื่องของอนาคตครับเห็นเพราะการเกรงใจแฟนคลับหรือเปล่าครับไม่ครับผมว่ามันอยู่ที่เวลามากกว่านะครับต่างคนต่างก็มีงานมีภาระหน้าที่ของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของการเรียนกันก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยเขาก็ได้ข่าวว่ามีผลมีงานอีเวนต์เยอะมีงานละครเยอะก็อย่าให้เวลามันลงตัวก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าเรื่องของอนาคตครับมีโอกาสได้พบกันครับไม่พูดถึงพี่ชายดีกว่าครับผมครับแฟนคลับไฟเขียวแล้วจะมีโอกาสแบบผมว่าแฟนคลับยังไม่ไฟเขียวหรอกครับก็ยังไฟเหลืองอยู่ผมว่านะก็มารอดูอนาคตดีกว่าครับยังไม่ได้ตัดสินใจครับผมเหมือนข่าวช่วงนี้เขาจะจับต้องเรื่องความรักของเราบ่อยครับเรื่องโฟกัสเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่านะจริงแล้วการเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆในเรื่องของการทำงานก็อย่างเช่นคอนเสิร์ตเดี่ยวของการครั้งที่2ก็พยายามฝึกซ้อมทุกวันแล้วก็อยากให้ทุกโชว์ทุกเพลงทุกคนได้มีความสุขกับคอนเสิร์ตของการมากๆจริงๆก็อยากให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนรักชื่นชอบเรา2คนก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เราครับผมแต่ตอนนี้ต้องตอบคำถามเรื่องความรักบ่อยมากใช่ครับบ่อยมากก็เข้าใจครับเข้าใจว่าเป็นธรรมดาที่แบบว่าทุกคนอยากรู้อะไรเงี้ยฮะก็ยังยืนยันว่าเป็นเพื่อนอยู่ครับแล้ว
โดนจับจ้องเยอะๆอย่างนี้กดดันกับการทำงานไหมการวางตัวไม่กดดันนะครับเราก็เป็นเรานี่แหละครับผมก็คือเราก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆคือไม่ได้แบบว่าพอมีข่าวต้องมาเครียดหรือว่ากดดันมีกรอบว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับผมมีโอกาสได้เจอน้องไหมคะตอนนี้น้องงานเยอะมากเจอล่าสุดก็เมื่อคืนเนี่ยครับเมื่อคืนที่เป็นงานกาล่านะครับผมรัตแลนด์ก็ได้เห็นหน้าเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้ทักทายกันครับผมงั้นน่าจะชื่นใจแล้วเนาะชงให้ผมตลอดครับอย่างสถานะตอนนี้ของการใช้คำว่าอะไรดีครับก็เพื่อนสนิทครับเพื่อนสนิทครับ